างด้านของจังหวัดอุทัยธานีครับสถานการณ์ภัยแล้งชาวบ้านตอนนี้เนี่ยขาดน้ำอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่นะครับจะเป็นอย่างไรความขาดแคลนนี้จะมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารนี้กันเลยนะครับตอนนี้นะครับที่อำเภอทับทันนะคุณผู้ชมจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ชาวบ้านก็ได้รับความลำบากนะฮะเนื่องจากพื้นที่การเกษตรที่ขาดน้ำทำการเกษตรไม่ได้โดยเฉพาะนาข้าวตอนนี้เนี่ยยืนต้นตายกันหลายไร่เลยนะฮะรับความเสียหายแล้วก็เป็นบริเวณกว้างซึ่งน้ำอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่เนี่ยตอนนี้เดือดร้อนมากๆนะฮะอย่างพื้นที่ของตำบลหนองกลางดงอำเภอทับทันนะครับหลายหมู่บ้านไม่มีน้ำดิบผลิตน้ำประปาหลายเดือนซึ่งนายอนุชาพัสถานครับนายอำเภอทับทันก็ได้มีการสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งแจกน้ำช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ภัยแล้งตอนนี้เนี่ยทวีความรุนแรงเพิ่มยิ่งขึ้นนะส่งผลให้มีชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนในทุกหลังคาเรือนการแจกน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการชาวบ้านหลายครอบครัวครับต้องนำรถกระบะเนี่ยรวมไปถึงรถการเกษตรไปบรรทุกถังน้ำนะไปสูบน้ำตามแหล่งบ่อน้ำตื้นทั่วตำบลบางรายเนี่ยต้องไปซื้อน้ำจากบ่อน้ำเอกชนนะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยใช่นะคะทางด้านของในอำเภอทับทันค่ะก็ได้มีการทำการพัฒนาแหล่งน้ำบ่อบาดาลเก่าแล้วก็บ่อร้างนะคะมานานกว่า20ปีที่อยู่ทางด้านหลังอำเภอทับทันนะคะบริเวณหน้าที่พักนะคะของบ้านในอำเภอโดยทำการเป่าล้างบ่อติดเครื่องสูบน้ำนะคะเพื่อให้บริการประชาชนในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากตัวอำเภอมากนักที่มีความต้องการน้ำนะคะก็สามารถนำรถบรรทุกน้ำมาขอรับน้ำฟรีที่นี่ได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะอ่ะประชาสัมพันธ์นะคะคุณผู้ชมในเขตพื้นที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะคะถ้าได้รับผลกระทบเกี่ยวกับน้ำกินน้ำใช้นะคะที่ว่าการอำเภอทับทันนะคะเขามีน้ำบริการอยู่หลังอำเภอนะคะสามารถไปติดต่อสอบถามกันได้นะคะแต่ต้องเตรียมรถบรรทุกน้ำภาชนะในการบรรจุน้ำไปให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะได้นำน้ำเนี่ยกลับไปใช้ในครัวเรือนของคุณผู้ชมค่ะ